มนั้นนี่นะคะเป็นไงบ้างครับสำหรับเกมนั้นนี้นะครับคือเราก็เตรียมตัวที่จะมาเล่นกับทางนครราชสีมาเนี่ยคือค่อนข้างที่จะพร้อมนะครับสภาพร่างกายนักกีฬาแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับแต่วันนี้ที่เราสามารถควบคุมเกมเขาได้ในช่วงเซตแรกนะครับแต่สิ่งที่เราผิดพลาดที่เราเห็นได้ชัดอย่างวันนี้เซตที่2เนี่ยคือเราพอเกมบี้ๆเนี่ยเราทำเสิร์ฟเสียเองนะครับทำเราแจกแต้มให้กับทางนครราชสีมาง่ายไปนะครับคิดว่าถ้าวันนี้เราเซฟเสิร์ฟได้นะครับคิดว่าเกมมันน่าจะจบง่ายกว่านี้ครับผมคือวันนี้เนี่ยคือเราในอย่างแรกเลยคือบอลเสิร์ฟที่เราผิดพลาดค่อนข้างง่ายกับอย่างที่2คือบอลที่เราทำดีเฟนซ์ได้เนี่ยเราไม่สามารถลุกกลับได้นะครับทำให้เกมเขาเนี่ยค่อนข้างแทนที่เราคะแนนที่จะได้ไปต่อเนี่ยกลับกลายเป็นสลับเสียให้กับเขาง่ายเกินไปครับผมมองเกมบ้านหน้าเนี่ยครับสำหรับเกมบ้านหน้าที่เราเจอกับวิสาขาเนี่ยก็เป็นทีมที่ค่อนข้างดีทีมนึงนะครับทีมดีที่ทีมนึงเลยครับเพราะนั้นเนี่ยเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับลดข้อผิดพลาดของเราให้มากขึ้นนะครับที่จะไปเล่นกับเขาคิดว่าถ้าเราลดข้อผิดพลาดได้เนี่ยแล้วเราสามารถอยู่ในเกมที่เราฝึกซ้อมมาเนี่ยคิดว่าน่าจะสนุกและควบคุมเกมของเขาได้อยู่ครับพูดถึงอาการเจ็บของบาเลโต้เนี่ยเขาเป็นแรงมากไหมคือของอาการเจ็บของบาเลโต้เนี่ยคือเขาเจ็บไหล่มาตั้งแต่ก่อนที่จะมาแล้วนะครับแต่ว่าเราก็สามารถใช้เขาในบางจังหวะนะครับคือตอนนี้คือเราต้องการใช้คอร์เนอร์บล็อกนะครับคือในบอลตีในบางครั้งบางจังหวะที่จะมีบอลที่มันผิดพลาดง่ายนะครับผิดพลาดง่ายเพราะนั้นเนี่ยเราต้องพยายามประคองไปให้ครบแต่ละแมตช์ครับแมตช์หน้าจะลงได้ไหมครับอ๋อไม่ใช่เจ็บอะไรมากมายขนาดนั้นคืออาจจะเจ็บแค่ติดขัดนิดหน่อยไม่มีปัญหาสำหรับทีมครับ